โบชยาดามาแล้วโต้แทนอาชิลั่นลูกชายไม่เคยนอกใจพร้อมพูดถึงหน้ากากผักขมปีจากกรณีเพจดังจับโป๊ะดาราได้โพสต์ข้อความเมาคู่รักวัยรุ่นเลิกรากันแล้วระบุข้อความดังนี้เลิกแล้วค่ะพ่อหนูด่าเขาทำให้เราเลิกกันแล้วค่ะไว้เอ่ยแรงมากตกใจถึงกรี๊ดและอมยิ้มนิดๆอยู่ในใจแอบเผลอตบมือแบบกลั้นใจไม่ออกเลิกสักทีอะไรที่มันไม่ใช่ก็ต้องเลิกค่ะล่าสุดป้าอ้วนข้างบ้านโทรมาแฉเอ้ยโทรมาเล่าให้ฟังว่าไอ้ที่เห็นว่ารักกันอ่ะเขาเลิกกันนานแล้วค่ะเลิกกันตั้งแต่วันเกิดนู้นค่ะเหตุเกิดเพราะพ่อฝ่ายหญิงด่ากราดผู้ชายของเดียนนะคะฝ่ายชายเลยไปเล่าให้แม่ตนเองฟังเลยเกิดเป็นเรื่องใหญ่เลยค่ะทะเลาะกันแรงมากแต่อันนี้แรงกว่าค่ะเพราะผอ.จับได้ว่าฝ่ายชายแอบทักแชทไปหาหน้ากากผักขมปีและจีบเขามานานกว่า3ปีแล้วค่ะว้ายเอ่ยแรงมากเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนิทานอีสปเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคู่รักวัยทีนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหน้ากากผักขมปีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเดียนเองก็ลำบากใจเครื่องหมายสี่เหลี่ยมจับโป๊ะดาราล่าสุดทางด้านคุณแม่โบชยาดาได้นำประเด็นข่าวดังกล่าวมาแชร์ผ่านไอจีสตอรี่ส่วนตัวพร้อมเขียนแคปชั่นโต้แทนอาชิรวัตรลูกชายสุดที่รักว่าลูกชายไม่เคยจีบใครไม่เคยนอกใจและไม่เคยคุยกับหน้ากากผักขมปีไม่ได้รู้จักกันเลยข่าวกลายเป็นแบบนี้ได้ยังไงไลน์ไอจีเบอร์ยังไม่มีส่วนเรื่องความสัมพันธ์ของน้องอาชิน้องมีย่าลูกสาวคนกลางของพ่อพีททองเจือยังไม่มีการยืนยันว่าทั้งคู่เลิกรากันแล้วด้วยสาเหตุพ่อกับแม่ของทั้งสองฝ่ายทะเลาะกันแรงจริงหรือเปล่างานนี้คงต้องรอทั้งคู่ออกมาเคลียร์อีกทีว่าเรื่องราวที่เกิดแท้จริงเป็นเช่นไร